เรื่องผู้มีวัดดีพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระสารีบุตรเทระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพระสารีบุตรถูกภิกษุรูปหนึ่งฟ้องในสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรออกพรรษาแล้ว ใครจะหลีกไปสู่ที่จาริกจึงทูลลาพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายบังคมแล้วออกไปกับพวกบริวารของตนภิกษุจำนวนมากตามส่งพระเทระพระเทระได้ปราศัยกับภิกษุเหล่านั้นด้วยชื่อและโครแล้วจึงบอกให้กลับภิกษุรูปหนึ่ง ซึ่งพระเทระไม่ได้ปราศัยด้วยคิดว่าโอ้หนอพระเทระน่าจะยกย่องปราศัยกับเราด้วยชื่อและโคดบ้างภิกษุนั้นผูกอาฆาตในพระเทระว่าพระเทระไม่ยกย่องเราเหมือนภิกสุทั้งหลายอื่นขณะนั้นมุมสังาติของพระเทระ ได้ถูกกายของภิกษุนั้นเข้าภิกษุนั้นได้ผูกอาฆาตอีกคิดว่าบัดนี้พระเถระจักร่วงอุปจาระวิหารภิกษุนั้นจึงเข้าไปเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่าพระผู้เจอค่าท่านพระสารีบุตรทำร้ายข้าพระองค์ไม่ขอโทษข้าพระองค์ หลีกไปสู่ที่จาริกโดยสำคัญว่าเป็นอครสาวกของพระองค์พระาศาสดารับสั่งให้เรียกพระเทระมาพระเทระเปรียบตนด้วยอุปมาเก้าอย่างในขณะนั้นพระมหาโมคลานเทระและพระอานอน์เทระคิดว่าพระาศาสดา ไม่ทรงทราบความที่พี่ชายของพวกเราไม่ได้ทำร้ายภิกษุนี้ก็หาไม่แต่พระองค์ทรงประสงค์จากให้ท่านบรรลือศีหนาะเราจักให้บริษัทประชุมกันพระเทระทั้งสองนั้นมีลูกดานอยู่ในมือเปิดประตูบริเวณแล้วกล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกมา ท่านผู้มีอายุทั้งหลายจงออกมาบัดนี้ท่านพระสารีบุตรจากบรลือสีหานาฏณเบื้องพระพักแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อภิกษุสงหมู่ใหญ่มาประชุมกันแล้วฝ่ายพระสารีบุตรเทระได้มาถวายบังคมพระาศาสดานั่งแล้วพระาศาสดาได้ตรัสถามเนื้อความนั้นกับพระเทระ พระเทระไม่กราบทูลเรื่องนั้นแต่กล่าวคุณกถาของตนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุใดผู้ไม่ตั้งสติไว้ในกายภิกษุนั้นกระทบกระทั่งสะพรมจารีรูปใดรูปหนึ่งในศาสนานี้ไม่ขอโทษพึงหลีกไปสู่ที่จาริกเป็นแน่ ดังนี้แล้วประกาศความที่ตนมีจิตเสมอด้วยแผ่นดินเสมอด้วยน้ำไฟลมผ้าเช็ดทุลีเด็กจันทานโคอุสภะมีเขาขาดความอึดอัดด้วยกายของตนเหมือนซากงูเป็นต้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลาย ทิ้งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างลงบนแผ่นดินแผ่นดินก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแ,แล มีใจเสมอด้วยแผ่นดินอันไพยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวนไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชนทั้งหลายย่อมล้างของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้าง โลหิตบ้างลงในน้ำน้ำก็ไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยน้ำอันภัยบู์กว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไฟย่อมเผาของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างไฟย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแ,แล มีใจเสมอด้วยไฟอันภัยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลมย่อมพัดซึ่งของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอุจจาระบ้างปัสสาวะบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิต บ้างลมย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยลมอันภัยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผ้าสำหรับเช็ดทุลีย่อมชำระของสะอาดบ้างไม่สะอาดบ้างอุจจาระบ้างปัดสาวะบ้างน้ำลายบ้างน้ำหนองบ้างโลหิตบ้างผ้าเช็ดทุลีย่อมไม่อึดอัดระอาหรือเกลียดชังด้วยสิ่งนั้นแม้ฉันใด ข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยผ้าสำหรับเช็ดทุลีอันภัยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานถือตะกล้านุงผ้าเก่า เข้าไปยังบ้านหรือนิคมย่อมตั้งจิตนอบน้อมเข้าไปแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลมีใจเสมอด้วยกุมารหรือกุมาริกาของคนจันทานอันภัยบุญกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวนไม่มีความเบียดเบียนอยู่ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโคเขาขาดสงบสงเงียมได้รับการฝึกดีแล้วศึกษาดีแล้วเดินไปตามถนนหนทางตามตรอกเล็กซอกน้อยก็ไม่เอาเท้าหรือเขากระทบอะไรอะไรแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแล มีใจเสมอด้วยโคเขาขาดอันภัยบูนกว้างใหญ่ไม่มีประมาณไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสตรีหรือบุรุษรุ่นหนุ่มสาวเป็นคนชอบประดับตกแต่งพึ่งอึดอัดระอาเกลียดชังด้วยซากศพงู หรือซากศพสุนัขที่เขาผูกไว้ที่คอแม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมอึดอัดระอาและเกลียดชังด้วยกายอันเปื่อยเน่านี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญคนประคองภาชนะมันค้นมีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ ไหลเข้าไหลออกอยู่แม้ฉันใดข้าพระองค์ก็ฉันนั้นเหมือนกันแลย่อมบริหารกายนี้มีรูทะลุเป็นช่องเล็กช่องใหญ่ไหลเข้าไหลออกอยู่จิตของพระสารีบุตรเหมือนแผ่นดินพระศาสดาตรัสเรียกพระเทระมาแล้วตรัสว่า สารีบุตรเธอจงยกโทษต่อโมคบุรุษนี้เสียก่อนที่ศีรษะของเขาจกแตกเป็นเจ็ดเสียงพระเถระนั่งประโยงประคองอัญชลีกราบทูลว่าพระพุทธเจ้าข้าข้าพระองค์ยอมยกโทษต่อผู้มีอายุนั้นและขอผู้มีอายุนั้น จงยกโทษต่อข้าพระองค์ถ้าว่าโทษของข้าพระองค์มีอยู่ภิกษุทั้งหลายกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูพระเถระผู้มีคุณไม่ต่ำสามพระเถระไม่กระทําความโกรธหรือความประทุษร้ายแม้เพียงเล็กน้อยต่อภิกษุผู้กล่าวตู่ด้วยมุสาวาตตัวท่านเทียว นั่งกระโยงประคองอัญชลีขอให้ภิกษุนั้นยกโทษพระศาสดาทรงสดับระถานั้นแล้วตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลเนื้อความนั้นแล้วพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย ใครๆไม่อาจให้ความโกรธหรือความประทุษร้ายเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้เช่นกับสารีบุตรได้ภิกษุทั้งหลายจิตของสารีบุตรเช่นกับด้วยแผ่นดินใหญ่เช่นกับเสาเขื่อนและเช่นกับห้วงน้ำใสเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า ภิกษุใดเสมอด้วยแผ่นดินเปรียบด้วยเสาเขื่อนคงที่มีวัดดีมีกิเลสดังเปือกตมไปปราดแล้วเหมือนห่วงน้ำปราศจากเปือกตมย่อมไม่ยินดียินร้ายสงสารทั้งหลายย่อมไม่มีแก่ภิกษุนั้นผู้คงที่ ในเวลาจบเทศนาภิกษุเก้าพันรูปบรรลุพระอรหันต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายดังนี้แลเรื่องผู้มีวัดดีจบ